ล่าสุดเนี่ยชาวต่างชาติกว่า10ประเทศ40คนเนี่ยเขาส่งทนายความแจ้งดําเนินคดีบริษัทดีไอคอนหลังจากถูกเบี้ยวส่งสินค้าให้ทั้งที่ว่าโอนเงินไปแล้วนะคะรวมความเสียหายกว่า20ล้านบาททีเดียวค่ะวันนี้เนี่ยที่ศูนย์รับแจ้งความกองวัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะนายอิทธิเดชธ,นะธนวะัฒนทะเนศะวัฒนะ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 คะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาติเข้าพบกับพันตํารวจโทรปริญญาปาระ รองผู้กำกับการกองกำกับการหนึ่งบกปคบอเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปโดยมีการนำเอกสารเป็นบินเงินสดนะคะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปรวมไปถึงรูปภาพร้านค้าซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไปจำหน่ายในต่างประเทศแล้วก็รูปภาพผู้เสียหายซึ่งถ่ายคู่กับบอสพอลมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย นายอิทธิเดชบอกว่าตนนมาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในต่างประเทศคือรวมแล้วกว่า10ประเทศด้วยกันเนี่ยนะคะประกอบด้วยจีนฮ่องกงามาเกา๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียแล้วก็ลักเซมเบิร์กโดยเป็นผู้เสียหายกว่า40คนแบ่งเป็นเอเชีย20คนยุโรป20คนมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องการจะเข้าว่าเป็นแม่ขายแต่ว่าต้องการจะนำสินค้าเนี่ยนะคะไปขายจริงๆโดยรูปแบบความเสียหายก็คือการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าสำหรับนำไปจำหน่ายแต่ว่ากลับไม่ได้สินค้าและได้รับแจ้งจากผู้ค้าในประเทศไทยว่าให้รอสินค้าก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่ค้าที่นิยมนำสินค้าไทยไปขายในต่างประเทศแล้วก็บังเอิญได้เห็นโฆษณาผ่าน f Facebook ประกอบกับเห็นว่ามีบอสดาราร่วมอยู่ในบริษัททําให้เกิดความต้องการที่จะนาสินค้าดังกล่าวเนี่ยไปขายในต่างประเทศโดยที่ผ่านมาพบกลุ่มผู้เสียหายบางคนเคยพบกับบอสพอแล้วก็บอสดาราที่ไปต่างประเทศจึงทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะนายอิทธิเดชบ,บอกด้วยว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในฮ่องกองได้ทุนสั่งสินค้าเป็นเงินกว่า1ล้านบาทโดยมีการสั่งซื้อเป็นผงโกโก้กาแฟครีมคอลลาเจนซึ่งหลังการสั่งสินค้าเนี่ย ก็ได้รับสินค้าจริงนะคะแต่ว่าเป็นปริมาณที่มันไม่ตรงกับยอดการสั่งซื้อเมื่อพยายามติดต่อไปยังแม่ขายที่แนะนําก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบและนอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในฮ่องกองแล้วยังพบว่ามีผู้เสียหายชาวจีน รวมถึงชาวต่างชาติอีกหลายคนซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามดําเนินคดีเนื่องจากติดปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็ค่าเดินทางซึ่งส่วนนี้อาจจะมีการมอบอํานาจให้กับญาติหรือว่าคนรู้จักในประเทศไทยเข้าให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนบกปคบซึ่งการเข้าแจ้งความดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายก็คาดหวังนะคะว่าจะได้รับเงินคืนนะคะขณะที่ทางด้านของพันตํารวจโทรปริญญาบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะ เป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งหลังจากได้รับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยยืนยันว่าการแจ้งความนั้นสามารถดําเนินการแจ้งความได้ไม่มีกําหนดนะคะ